วันนี้นะคะฝนตกหนักมากตอนเช้าแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกอย่างนึงก็คือว่าปกติช่วงเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ว่ามีอากาศแล้งนะคะต้องรดน้ำต้นไม้กันแต่ว่าวันนี้ค่ะฝนตกแล้วก็เป็นตกเป็นรอบที่3แล้วนะคะของปีนี้นะคะแล้ววันนี้ตกแรงหลายหลายพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราฝนตกหนักตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตกหญ้านะคะชุ่มชื้นดีค่ะปีนี้นะคะเขียวชะอุ่มไปหมดเลยค่ะต้นไม้ใบหญ้าหน้าบ้านนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ฤดูยางผักใบนะคะยางก็จะแบบผักใบหมดเลยแล้วเริ่มจะแตกยอดอ่อนๆ ออกมาด้วยนะคะเริ่มจะมียอดอ่อนผีออกมาให้เห็นค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นข้อเสียของยางพาราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าฝนตกช่วงนี้นะคะยอดอ่อนที่กำลังผลิใบอยู่นะคะก็จะกลายเป็นเชื้อราโดนเชื้อราแล้วก็บางทีใบก็อาจจะร่วงได้ค่ะแค่อย่างต้นนี้นะคะใบเริ่มเป็นสลัดแล้วอันนี้ไม่เป็นไรนะคะยอดอ่อนข้างบนนู้นที่เราเห็นนะคนเริ่มมียอดนิดนิดค่ะมันก็จะอาจจะร่วงได้นะคะถ้าตกหรือว่าหลายๆวันติดต่อกันค่ะนี่ค่ะทุกพื้นที่นะคะเขียวชะอุ่มไปหมดเลยค่ะแม้แต่ต้นหญ้าข้างทางนะคะจะเห็นว่าดอกหญ้าข้างทางนะคะปีนี้นะคะไม่แห้งแล้งเลยค่ะดูค่ะสดชื่นเขียวหมดเลยค่ะ